ดีครับตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่ในช่อง Spoil Boy Studio และวันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่อง Warm Body Zombie ที่รักโดยหนังเรื่องนี้ออกฉายเมื่อปี2013นะครับสำหรับใครที่หลงเข้ามาและไม่อยากโดนสปอยก็สามารถปิดคลิปนี้แล้วไปหาหนังเต็มดูก่อนได้เลยนะก่อนจะไปรับชมการสปอยเพื่อนๆอย่าลืมกระทืบไลค์และซัดปุ่ม Subscribe ผมด้วยนะครับและถ้าหากพร้อมกันแล้วก็อย่าลืมกดถังป๊อปคอร์นให้แน่นแล้วตามไปรับชมการสปอยกันได้เลยคำเตือนเนื้อหาในคลิปนี้เป็นการสปอยหนังและอุดมไปด้วยคำหยาบสำหรับคนที่ฟังและระคายหูและยังไม่เคยดูหนังเต็มมาก่อนก็สามารถปิดคลิปตั้งแต่ตรงนี้ได้เลยนะครับและขอเน้นย้ำสำหรับน้องๆหนูๆที่อายุยังไม่ถึง18ปีไม่ควรนำคำพูดในคลิปไปเป็นแบบอย่างดูเพื่อความบันเทิงห้ามทำตามเป็นอันขาดและควรมีผู้ใหญ่คอยให้คำแนะนำหนังเปิดมาในสนามบินที่เต็มไปด้วยซอมบี้ในหนังไม่ได้บอกนะครับว่าเชื้อซอมบี้เกิดมาจากอะไรแต่หนึ่งในนั้นก็มีความคิดเป็นของตัวเองเพียงแค่เขาพูดออกมาเป็นคำไม่ได้โดยเขามีชื่อว่าอาซึ่งชื่อนี้มาจากอักษรนำหน้าของเขานะคะเพราะเขาจำไม่ได้ว่าชื่อเต็มๆคืออะไรกันแน่ซอมบี้ทั้งหมดในเรื่องจะมี2ประเภทประเภทแรกคือซอมบี้ธรรมดาทั่วไปส่วนประเภทที่2คือพวกโบนี่พวกนี้จะกัดกินทุกอย่างที่มีชีวิตแต่ซอมบี้ทั่วไปจะมีลังเลบ้างหากต้องกินมนุษย์โบนี่มันเกิดจากซอมบี้ธรรมดาที่สิ้นหวังและโดนกลืนกินอาก็อาศัยอยู่ในเครื่องบินของเขาและกิจวัตรประจําวันของพี่แกก็คือเดินไปเดินมาแล้วก็กลับมาฟังเพลงที่บ้านอาจะมีเพื่อนสนิทอยู่หนึ่งคนนะครับโดยเขามีชื่อว่าเอ็มซึ่งเอ็มก็มาจากขับนําหน้าเหมือนกันนะทั้งสองมักจะนั่งคุยกันเป็นประจําแต่บทสนทนาก็มีแค่เสียงคลางตอบไปมาเรื่อยๆรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างคําที่พวกเขาพูดได้รู้เรื่องเลยก็คือหิวกับกินจากนั้นพวกเขาก็ออกล่าทั้งด้านมนุษย์ก็ปิดตัวเองขังอยู่ในกําแพงเหมือนแอตแทกออนไททันเลยนะครับกลุ่มของจูลี่และแพรลี่ก็ได้รับมอบหมายให้ออกไปหายารักษานอกกำแพงโดยผู้มอบหมายก็คือหัวหน้าใหญ่หรือพ่อของจูลี่นั่นเองแก๊งของอาก็เดินมาจนถึงตัวเมืองระหว่างทางพวกเขาก็เจอกับโมนี่ที่กำลังกินเหยื่อของมันอยู่ทีมของจูลี่ที่กำลังค้นหายาอยู่พวกเขาก็ได้ยินบางอย่างแต่แพรลี่ก็บอกยังหนีไม่ได้เพราะภารกิจยังไม่เสร็จจากนั้นเหล่าซอมบี้ก็บุกเข้ามานำโดยอาและการปะทะก็เริ่มขึ้นกลุ่มของจูลี่ก็โดนกินเกือบหมดแล้วนะครับแต่ในระหว่างการต่อสู้อาก็หันไปเห็นหน้าจูลี่และเกิดอาการปิ๊งปังรักแรกพบขึ้นพี่แกไม่ดูการละเทศะเลยนะครับยิงกันอยู่ยังจะมีอารมณ์มาเจอรักแรกพบอาที่ละสายตาจากจูลี่ไม่ได้เขาก็โดนแพรลี่ยิงไปหนึ่งนัดจากนั้นแพรลี่ก็โดนอาพุ่งเข้าโจมตีและเขาก็โดนแดกในที่สุดหากซอมบี้กินสมองของเหยื่อพวกเขาจะได้รับความทรงจําของเหยื่อมาด้วยนะครับสิ่งนี้ทําให้พวกซอมบี้รู้สึกได้มีชีวิตอีกครั้งพอกินสมองของแพรลี่เสร็จอาก็ตรงมาหาจูลี่เขาก็ได้ใช้ของเหลวในตัวเขาทาไปที่ใบหน้าของเธอเพื่อที่จะกลบกลิ่นมนุษย์พวกซอมบี้จะไม่มีเลือดนะครับจะมีแค่ของเหลวอย่างอื่นเช่นน้ําเหลืองหรืออะไรพวกนี้นะผมก็ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรจากนั้นเขาก็พาจูลี่กลับมาด้วยเพื่อให้พวกที่เหลือคิดว่าเธอกลายเป็นซอมบี้ไปแล้วทีมของจูลี่ก็เหลือรอดแค่คนเดียวคือนอร่าพอกลับมาถึงสนามบินอาก็พาจูลี่มาซ่อนที่เครื่องบินของเขาจูลี่มีอาการหวาดผวาอย่างมากนะครับเธอกลัวว่าอาจะกินเธออยู่ตลอดเวลาอาก็พยายามพูดกับเธอว่าเธอปลอดภัยเขาจะไม่กินเธอแน่ๆแต่ซอมบี้ก็ไม่สามารถพูดได้คล่องเหมือนมนุษย์พวกเขาจะพูดติดๆขัดๆเหมือนเด็กที่กําลังหัดพูดนะครับแต่จูลี่ก็ยังกลัวเขาอยู่ดีอาเลยตัดสินใจปล่อยเธออยู่ตามลําพังสักพักจากนั้นเขาก็มาทําความรู้จักเธอผ่านความทรงจําในสมองของแพรลี่ในนั้นจะพบว่าพ่อของจูลี่เป็นคนสั่งสร้างกําแพงขึ้นมาแถมเขายังได้เห็นประตูที่สามารถพาเข้าไปในกําแพงได้ในความทรงจํานั้นอาก็จะได้เห็นความเจ็บปวดของแพรลี่ที่เขาต้องเห็นพ่อของตัวเองกลายเป็นซอมบี้และโดนฆ่าต่อหน้าต่อตาอาพยายามจะทําให้จูลี่สบายใจที่สุดและเลิกกลัวเขาเขาจะพูดเสมอว่าอยู่กับเขาเธอปลอดภัยจูลี่เลยถามว่าทําไมนายถึงช่วยฉันแต่อาก็เรียกที่จะตอบและปลอบใจเธอว่าอย่าร้องไห้และเขาก็ไปเปิดเพลงให้เธอฟังและย้ําว่าอยู่ที่นี่เธอปลอดภัยจูลี่ที่แปลกใจอย่างมากก็ถามอาว่านายเป็นตัวอะไรกันแน่พอตื่นมาตอนเช้าจูลี่ก็ขอให้อาปล่อยตัวเธอไปแต่อาก็ปฏิเสธและบอกตอนนี้ยังไม่ปลอดภัยจูลี่เลยขอให้เขาไปหาอาหารให้เพราะเธอไม่ได้กินอะไรตั้งแต่เมื่อวานพออาได้ยินแบบนั้นก็รีบไปทันทีจูลี่ก็ใช้โอกาสนี้แอบหนีออกมานะครับแต่เธอก็โดนพวกซอมบี้ล้อมเอาไว้เพราะพวกมันได้กลิ่นของเธอในช่วงเวลาคับขันอาก็โผล่มาช่วยเธอไว้อีกครั้งเขาก็ใช้ของเหลวทาให้จูลี่และบอกให้เธอแกล้งทําเป็นซอมบี้แต่จูลี่ก็เล่นใหญ่เกินไปจนอาต้องบอกว่าเยอะเกินให้มันน้อยๆหน่อยทําเอาจูลี่หน้าแตกไปเลยนะครับจากนั้นอาก็พาจูลี่มาหาอาหารพอกลับมาที่เครื่องบินจูลี่ก็มีท่าทางกลัวอาน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเธอก็บอกว่าพวกนายไม่ได้แย่ไปซะทุกคนนะอาที่เห็นว่าเธอเริ่มเปิดใจเขาก็พยายามแนะนําตัวให้เธอรู้จักจูลี่ก็บอกกับอาว่าเธออยากกลับบ้านอาเลยบอกว่าตอนนี้ยังไม่ปลอดภัยเธอเพิ่งมาที่นี่เดี๋ยวพวกนั้นจะสงสัย
ต้องรออีก 2-3 วันในพวกนั้นลืมก่อนเราถึงจะไปได้จูลี่ก็ตอบตกลงนะครับแล้วก็บอกงั้นที่นี่มีอะไรให้ฉันทำแก้เบื่อบ้างอาเลยพาเธอไปขับรถเล่นแต่จูลี่เป็นคนขับนะดูเธอจะสนุกเอามากๆและจูลี่ก็หันมาถามอาว่านายอยากลองขับดูไหมแรกๆอาก็ขับไม่ได้นะครับแต่จูลี่ก็ค่อยๆสอนเธอจนเขาสามารถขับไปได้นี่แทบจะเป็นหนังซอมบี้เรื่องแรกเลยนะที่มีซอมบี้สามารถขับรถเสร็จแล้วพวกเขาก็กลับมาที่เครื่องบินจูลี่ก็เลือกแผ่นเสียงแล้วบอกนายคงนิยมของเก่าสินะอาเลยบอกเขาชอบสะสมของในช่วง 2-3 วันนี้อาได้รับความรู้สึกที่เรียกว่าความสุขเป็นครั้งแรกหลังจากที่เขากลายเป็นซอมบี้จูลี่มีส่วนอย่างมากกับเรื่องนี้เอ็มก็สังเกตเห็นว่ามีบางอย่างแปลกๆบนเครื่องบินของอาจูลี่ก็ถามอาว่าแฟนของเธอที่ตายในวันนั้นเขาจะไม่กลายเป็นซอมบี้ใช่ไหมอาก็สายหัวนะครับมันเป็นเพราะว่าคนที่โดนซอมบี้กินสมองจะไม่สามารถกลายเป็นซอมบี้ได้นะและแพรี่มันก็โดนอาแดกสมองไปที่เรียบร้อยหมดสิทธิ์ในตอนที่จูลี่หลับอาก็แอบกินสมองของแพรี่อีกครั้งแต่รอบนี้เขาเห็นความทรงจำล่าสุดมันแย่มากจนอาต้องรีบขายทิ้งแต่พอหันมาอีกทีเขาก็เห็นว่าจูลี่หายไปแล้วเธอแอบหนีออกมาแล้วเจอแก๊งของเอ็มล้อมเอาไว้อาก็ตามมาช่วยไว้ทันอีกครั้งนะครับจูลี่ก็บอกนายบอก 2-3 วันนี่ก็วันที่3แล้วฉันต้องกลับบ้านเอ็มที่โดนอาซัดก็ลุกขึ้นมาถามว่าอะไรเนี่ยนั่นมันคนนี่ต้องกินเธอสิอาเลยบอกว่าไม่เอ็มมันก็ขอกินแบบอ้อนๆนะครับว่ากินเถอะแต่ทันใดนั้นพวกโบนี่ก็โผล่มาอามันก็ต้องรีบพาจูลี่หนีเพราะพวกโบนี่มันอันตรายกว่าซอมบี้ธรรมดาหลายเท่าโบนี่มันก็วิ่งตามทั้งสองมาแบบติดๆอาที่ขังมันเอาไว้แต่ก็มาเจออีก3ตัวดักอยู่ข้างนอกในนาทีสุดท้ายเอ็มก็ขับรถมากวาดพวกโบนี่จนหมดและบอกให้ทั้งสองรีบขึ้นรถจูลี่ก็ไม่กล้าขึ้นรถนะเอ็มเลยบอกขึ้นมาเถอะไม่เป็นไรแล้วเขาก็หันไปถามอาว่านายชอบเธอเหรออาก็ไม่ปฏิเสธนะครับแล้วบอกให้จูลี่ขึ้นรถเขาบอกว่าสามารถไว้ใจเอ็มได้ก่อนไปเอ็มก็บอกกับอาว่าถ้าไม่กินก็อย่าลืมทำอย่างอื่นนะอามันก็ไม่ตอบนะครับและทำได้แค่ยักไหล่แต่มันก็มีฝูงซอมบี้มาดักพวกเขาไว้อาเลยแสดงความเป็นเจ้าของจูลี่พร้อมกับจับมือเธอเดินฝ่าฝูงซอมบี้ไปขึ้นรถทั้งสองก็ขับแซดโฟเปิดประทุนฝ่าฝนออกมาจูลี่ก็ทนหนาวไม่ไหวนะครับพวกเขาเลยต้องแวะพักกันก่อนและเธอก็ไปเจอกล้องถ่ายรูปในบ้านทั้งสองเลยถ่ายไว้เป็นที่ระลึกแต่พอเธอจะขึ้นไปนอนจูลี่ก็ชวนให้อาขึ้นไปนอนด้วยเพราะเธอกลัวพี่อาของเราก็ไม่ปฏิเสธทางด้านของเอ็มและพรรคพวกพวกเขาก็นึกถึงภาพของอากับจูลี่และความทรงจำของพวกเขาก็เริ่มไหลกลับมาบางส่วนหัวใจของพวกเขาค่อยๆกลับมาทำงานอีกครั้งในขณะเดียวกันนั้นฝูงโบนี่ก็บุกมาหาพวกเขาจูลี่ก็เห็นว่าพ่อของเธอพากองทัพออกมาตามหาตัวเธอแต่เธอก็ไม่กล้าออกไปนะครับเพราะกลัวว่าพ่อจะเป่าหัวอาทิ้งแต่พอเธอจะนอนเธอก็นอนไม่หลับเพราะเสื้อผ้าของเธอมันเปียกจูลี่เลยตัดสินใจแก้ผ้าเพื่อเอาไปตากจังหวะนี้พี่อาตาค้างเลยทีเดียวดีที่ต่อมความรู้สึกของพี่แกจะกลับมาไม่เต็มที่นะครับไม่งั้นมีโดจากนั้นทั้งสองก็นอนคุยกันบทสนทนามันไปสะกิดใจอาเลยทำให้เขาสารภาพว่าเขาเป็นคนที่ฆ่าแพรี่สิ่งนี้มันทำให้จูลี่เสียใจและบองอาแย่ลงนิดหน่อยและสถานการณ์มันก็เริ่มตึงเครียดขึ้นอาก็พยายามขอโทษเธอซ้ำๆแต่จูลี่ก็ไม่ตอบรับคืนนี้เป็นคืนแรกที่อาสามารถนอนหลับและฝันตั้งแต่เขากลายเป็นซอมบี้เพราะพวกซอมบี้ไม่สามารถหลับได้โดยในฝันอาจจะเจอกับจูลี่แพรี่และนอร่าเขาก็โดนแพรี่ต่อว่าต่างๆนานาในฝันนะครับแต่จูลี่ก็ลุกขึ้นมาปกป้องเขาพอตื่นขึ้นอาก็พบว่าจูลี่ได้จากเขาไปแล้วเหลือไว้เพียงรูปถ่ายจากนั้นเขาก็มาเดินคอตกแบบซอมบี้อกหักอย่างไร้จุดหมายส่วนจูลี่ก็กลับมาถึงกำแพงหรือบ้านของเธออาที่เดินตากฝนเขาก็รู้สึกหนาวทั้งๆที่เขาเป็นซอมบี้และเขาก็บังเอิญเจอกับกลุ่มของเอ็มที่ออกมาตามหาพอดีเอ็มบอกว่าตอนนี้โบนี่กำลังตามตัวเขาอยู่และเขาก็ถามถึงจูลี่อาก็บอกว่าเธอกลับบ้านไปแล้วเอ็มก็รู้ทันทีเลยว่าเพื่อนอกหักเขาก็ปลอบใจว่าผู้หญิงก็เงี้ยแล้วก็บอกอาว่าพวกโบนี่กำลังตามล่านายกับจูลี่อยู่เพราะพวกนายทำบางอย่างที่ทำให้พวกฉันได้เห็นและกลับมามีความรู้สึกอีกครั้งพวกโบนี่มันไม่ชอบสิ่งนี้อาเลยตัดสินใจจะไปเตือนจูลี่และขอให้ทุกคนช่วยและเขาก็พาทุกคนมาที่ประตูลับที่เห็นจากความทรงจำของแพรี่อาบอกให้ทุกคนรอที่นี่ก่อนส่วนตัวเขาก็แอบเข้ามาในกำแพงและทำตัวให้เนียนที่สุดจูลี่ก็คุยกับนอร่านะครับเธอบอกกับเพื่อนว่าเธอรู้สึกคิดถึงอาถึงแม้ว่าเขาจะเป็นซอมบี้ก็ตามนอร่าเลยบอกเธออาจจะคิดมากเรื่องแพรี่เกินไปมันเลยทำให้เธอสับสนและคิดไปเองจูลี่เลยออกมาสูดอากาศข้างนอกและเธอก็พบว่าอาแอบเข้ามาหาเธอนอร่าก็ออกมาเจอพอดีนะครับจูลี่เลยต้องรีบพาอาเข้ามาในบ้านและอาก็โดนนอร่าสัมภาษณ์ชุดใหญ่อาบอกว่าเข้ามาเพื่อพิสูจน์กับมนุษย์ว่าพวกเขากำลังเปลี่ยนไปพวกเราหลายคนกำลังจะหายแถมเขายังบอกอีกว่าพวกโบนี่กำลังตามล่าเราอยู่จูลี่เลยจะไปขอให้พ่อช่วยแต่นอร่าก็เบรกเธอเอาไว้และบอกมันเป็นความคิดที่แย่มาก
พ่อเธอไม่ยอมปล่อยอาไปแน่และเธอก็ปิ๊งไอเดียให้แปลงโฉมอาซะก่อนจะไปเจอพ่อทั้งสองก็ใช้เครื่องสำอางแต่งให้อาดูเหมือนคนมากที่สุดแต่ในขณะเดียวกันพวกโบนี่ฝูงใหญ่ก็กำลังตรงมาหาพวกเขาจูลี่ก็พาอามาหาพ่อของเธอแต่เธอก็ขอเข้าไปอธิบายกับพ่อก่อนอาที่เห็นว่าพ่อไม่ยอมฟังจูลี่เขาเลยตัดสินใจไปปรากฏตัวพ่อของจูลี่ก็ถามว่านายเป็นใครอาก็อึ้งนะครับพูดไม่ออกเท่านั้นพ่อก็รู้ทันทีเลยว่าเขาเป็นซอมบี้จูลี่ก็พยายามอธิบายว่าพวกเขาบางส่วนกำลังจะเปลี่ยนไปแต่พ่อของเธอก็ไม่ฟังในนาทีสุดท้ายนอร่าก็เป็นคนเข้ามาช่วยทั้งสองเอาไว้อาก็บอกว่าเขาต้องไปเตือนเพื่อนของเขาก่อนที่พวกทหารจะบุกไปถึงแต่พอมาดูอีกทีพวกซอมบี้ก็มีมากขึ้นเป็นเท่าตัวเอ็มก็ทักทายจูลี่แบบเป็นมิตรเขาก็บอกว่าเราพร้อมจะสู้จากนั้นทั้งหมดก็พบว่าพวกโบนี่มาถึงที่นี่แล้วอาเลยขอให้เอ็มสกัดพวกมันเอาไว้ทหารที่โดนโบนี่โจมตีเขาก็ได้ซอมบี้เข้ามาช่วยชีวิตเอาไว้ส่วนกองทหารที่พ่อของจูลี่ส่งมาพวกเขาก็เจอว่าแก๊งของเอ็มกำลังซัดกับพวกโบนี่อยู่เหล่าทหารก็งงอยู่สักแป๊บนะครับสุดท้ายพวกเขาก็ตัดสินใจเข้าร่วมกับแก๊งของเอ็มพ่อของจูลี่ก็ได้รับรายงานว่าทหารได้รับความช่วยเหลือจากซอมบี้แถมยังมีฝูงซอมบี้กำลังกระทืบพวกโบนี่อยู่ด้วยทางด้านจูลี่และอาก็ถูกต้อนจนมุมอาที่ไม่มีทางเลือกได้ตัดสินใจกระโดดลงจากตึกชั้นบนลงไปสระว่ายน้ำโดยที่เขาใช้ร่างของตัวเองรองรับแรงกระแทกให้จูลี่หัวของเขากระแทกพื้นสระอย่างหนักจูลี่ต้องดำลงไปเพื่อดึงเขาขึ้นมาจากนั้นทั้งสองที่รอดตายก็ได้เมาทูเมากันไป1ชุดและดวงตาของอาก็เปลี่ยนไปตอนนี้เหมือนว่าเขาจะเข้าใกล้การเป็นมนุษย์มากขึ้นทุกทีแต่ทันใดนั้นอาก็โดนยิงที่หน้าอก1นัดจากพ่อตาตัวเองจูลี่ก็เอาตัวมาขวางเอาไว้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออามีเลือดไหลซึ่งผมก็เคยบอกไว้ว่าถ้าเป็นซอมบี้จะไม่มีเลือดนะครับมันทำให้พวกทหารและพ่อของจูเลียเชื่อว่าตอนนี้อาหายแล้วในตอนจบอาก็ถูกพาตัวไปรักษาพวกโบนี่ก็โดนกวาดล้างจากฝีมือของมนุษย์และซอมบี้ที่ร่วมมือกันเหล่าซอมบี้ก็เริ่มหัดใช้ชีวิตใหม่อีกครั้งมนุษย์และซอมบี้สามารถอยู่ร่วมกันได้พี่เอ็มของเราก็จำชื่อตัวเองได้แล้วนะครับว่าชื่อมาคัสแถมพี่แกยังจีบสาวที่เป็นมนุษย์อีกต่างหากกำแพงที่ถูกสร้างเพื่อแบ่งแยกมนุษย์กับซอมบี้ก็ถูกทำลายลงและวอร์มบอดี้ซอมบี้ที่รักก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับวอร์มบอดี้เรื่องนี้เป็นหนังซอมบี้ที่เปิดมิติใหม่หลายเรื่องเลยนะทั้งซอมบี้ขับรถซอมบี้พูดและซอมบี้สามารถกลับกลายเป็นคนได้ดูแล้วมันก็ใจฟูแปลกๆนะครับเหมือนว่าความรักสามารถทำให้อากลับมาเป็นมนุษย์ได้สำหรับใครที่ชอบการสปอยภาษาเพื่อนกับสปอยแบบพูดไม่รู้เรื่องก็อย่าลืมกระทืบไลค์และสตาร์ทปุ่มซับสไครป์ผมด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนสปอยบอยตลอดมานะครับสวัสดีครับ